สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหญิงจีนวัย91หกล้มปวดท้องไปหาหมอพบตั้งครรภ์ลูกชายรู้สาเหตุถึงกับร้องไห้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮือฮาเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าหญิงชาวจีนวัย91ปีรายหนึ่งเกิดพลาดท่าหกล้มแต่เมื่อลูกชายพาไปโรงพยาบาลแต่ผลวินิจฉัยจากหมอนั้นกลับต้องตกใจจนแทบไม่อยากเชื่อเนื่องจากพบว่าคุณแม่ของเขามีเด็กอยู่ในท้องมันทำให้เขารู้สึกช็อกเป็นอย่างมากโดยรายงานระบุว่าแม่ลูกอาศัยอยู่ในหมู่บ้านบนภูเขามณฑลเสฉวนประเทศจีนโดยย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนหญิงชราในวัยสาวได้แต่งงานกับชายคนหนึ่งและให้กำเนิดลูกชายเธอและสามีใช้ชีวิตกันอย่างราบรื่นแม้จะลำบากทางการเงินต่อมาสามีเสียชีวิตไปในตอนที่เธออายุ30ปีส่งผลให้ครอบครัวยิ่งลำบากจากที่ยากจนอยู่แล้วก็ยิ่งย่ำแย่ลงแต่เธอก็คงยังพยายามหาเลี้ยงลูกเมื่อลูกโตขึ้นสองแม่ลูกต่างก็ช่วยกันทำงานแบ่งเบาภาระกันจนชีวิตค่อยๆดีขึ้นหลายปีต่อมาลูกชายได้แต่งงานและมีลูกหนึ่งคนแต่แม้ว่าเขาจะมีครอบครัวของตนเองแล้วเขาก็ยังไม่ทอดทิ้งแม่โดยสัญญาว่าจะดูแลแม่เป็นอย่างดีไปตลอดชีวิตนอกจากนี้เขายังรู้สึกภูมิใจมากที่แม่ผู้มีอายุเกิน90ปีแล้วยังมีสุขภาพแข็งแรงดีสามารถช่วยเหลือตนเองได้และแม่ยังกระทำหลายอย่างเพื่อช่วยเหลือลูกหลานด้วยในปี2550แม่เกิดอุบัติเหตุล้มระหว่างไปตักน้ำตอนแรกแม่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับลูกชายแต่ต่อมานอกจากขาของแม่ที่เริ่มบวมแม่ก็ยิ่งเริ่มมีอาการผิดปกติทั้งเหนื่อยง่ายปวดท้องและถึงขั้นอาเจียนลูกชายจึงพาแม่ไปหาหมอตอนแรกแม่มีท่าทีปฏิเสธอย่างชัดเจนบอกว่าไม่เป็นอะไรมากแต่ผ่านไปอาการแม่ก็ไม่ดีขึ้นลูกชายจึงตัดสินใจพาไปตรวจที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแต่เมื่อหมอได้ฟังคำอธิบายอาการก็รู้สึกเอะใจเพราะอาการของแม่นั้นไม่สัมพันธ์กับแค่การลื่นล้มจึงแนะนำให้เอาอัลตราซาวด์แต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับทำให้ทุกคนประหลาดใจเนื่องจากในท้องของหญิงชราวัย91ปีมีทารกอยู่เมื่อลูกชายได้ฟังก็บอกทันทีว่าเป็นไปไม่ได้เพราะแม่ทั้งอายุมากแล้วและก็ไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์กับใครแต่อย่างใดขณะเดียวกันหมอเองก็ประหลาดใจกับภาพที่เห็นเช่นกันเพราะโดยปกติผู้หญิงจะหยุดตกไข่เมื่ออายุประมาณ50ปีแม้จะมีเคสที่หญิงอายุ60ปีตั้งครรภ์แต่ก็เป็นไปไม่ได้กับผู้หญิงวัย91ปีและจะยังตั้งครรภ์ได้ดังนั้นเพื่อตรวจสอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแพทย์รายนี้จึงขอความช่วยเหลือจากสูตินรีแพทย์ให้ทำการเอาอัลตราซาวด์อีกครั้งแต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมลูกชายอารมณ์เสียและโกรธมากไม่สามารถยอมรับความจริงนี้ได้ยังคงคิดว่าโรงพยาบาลวินิจฉัยผิดจึงพาแม่กลับบ้านทันทีสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อพวกเขาถึงบ้านข่าวลือก็เริ่มแพร่สะพัดในหมู่บ้านทุกคนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงวัย91ปีที่เป็นคนซื่อสัตย์และอ่อนโยนกลับกำลังตั้งครรภ์ได้อย่างไรบางก็โยงว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณหรือสิ่งเล่นลับส่งผลให้ลูกชายและลูกสะใภ้แทบไม่อยากออกจากบ้านไปเจอผู้คนจนสุดท้ายลูกชายจึงตัดสินใจถามความจริงกับแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนจะได้ล่วงรู้ความลับของแม่ที่เก็บงำไว้กว่า60ปีสุดท้ายแม่จึงยอมเล่าให้ลูกชายฟังว่าเมื่อปี2491ซึ่งเป็นปีที่แม่ได้สูญเสียสามีไปขณะนั้นลูกชายอายุได้6ขวบหลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพของสามีไม่นานแม่ก็เพิ่งรู้ว่าตนเองกำลังตั้งครรภ์แม่นั้นก็มีความสุขมากแม้จะต้องเตรียมดูแลลูกคนสุดท้องของสามีผู้ล่วงลับจึงตั้งใจที่จะให้กำเนิดและเลี้ยงดูเด็กคนนี้อย่างดีจากนั้นเมื่ออายุครรภ์ใกล้กำหนดคลอดแม่ต้องการไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ด้วยโรงพยาบาลอยู่ไกลต้องใช้เวลานานในการเดินทางแม่จึงต้องพาลูกชายไปด้วยกันแต่ระหว่างขึ้นเรือเพื่อข้ามแม่น้ำแม่รู้สึกว่าทารกในครรภ์หยุดเคลื่อนไหวสัญชาตญาณบ่งบอกว่ามีเรื่องไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้นแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลแพทย์กับแจ้งข่าวร้ายว่าทารกในครรภ์เสียชีวิตแล้วแม่นั้นรู้สึกเศร้าและเสียใจมากแต่ก็ไม่อยากร้องไห้ออกมาเพราะเกรงว่าจะทำให้ลูกชายต้องเป็นห่วงหลังจากนั้นแพทย์แนะนำให้ทำการผ่าตัดนำทารกในครรภ์ออกเพราะวันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของแม่แต่ด้วยค่าผ่าตัดที่อยู่ที่120หยวนหรือราว600บาทเงินจำนวนดังกล่าวเทียบเท่ากับค่าของชีพต่อเดือนของครอบครัวเลยก็ว่าได้แม่กังวลว่าลูกชายจะไม่มีกินจึงตัดสินใจไม่ผ่าตัดก่อนจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเรื่อยมาหลังจากกลับบ้านแม่รู้สึกถึงภาวะแทรกซ้อนแต่แม่ยังคงทำงานหนักเพื่อเลี้ยงลูกกระทั่ง1ปีต่อมาอาการทั้งหลายก็หายไปโดยสิ้นเชิงคิดว่าคงเป็นเพราะคำอวยพรจากสามีผู้ล่วงลับ
ทำให้เธอนั้นไม่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกเลยหลังจากนั้นซึ่งเมื่อลูกชายได้รับฟังเรื่องราวในอดีตของแม่เขาก็รู้สึกตื้นตันจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ได้แต่คิดสงสารที่แม่เลือกจะเสี่ยงไม่ผ่าตัดเพราะหวังให้เขาได้มีมื้ออาหารกินในเดือนนั้นนอกจากนี้ลูกชายก็ไม่เข้าใจเช่นกันว่าทำไมแม่ถึงมีสุขภาพที่แข็งแรงมาอย่างยาวนานเช่นนี้ทั้งที่มีร่างทารกอยู่ในครรภ์มาตลอดเขาจึงตัดสินใจพาแม่ไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งพร้อมเล่าความจริงทุกอย่างให้แพทย์ฟังก่อนทำการตรวจอย่างละเอียดจนได้คำตอบในท้ายที่สุดทั้งนี้กรณีดังกล่าวมาจากการที่ทารกในครรภ์เสียชีวิตจากการท้องนอกหมดลูกเมื่อเวลาผ่านไปทารกในครรภ์เริ่มเปลี่ยนสภาพเป็นวัตถุแข็งเหมือนหินโดยสาเหตุที่ไม่กระทบต่อสุขภาพของแม่นั้นเพราะเมื่อถุงน้ำคร่ำแตกน้ำคร่ำและเลือดจะถูกดูดระบายออกทั้งหมดการตั้งครรภ์ที่กลายเป็นก้อนหินนี้จึงเหมือนกลายเป็นชิ้นเนื้อส่วนเกินในร่างกายของหญิงชรานอกจากทำให้หน้าท้องใหญ่ขึ้นรวมถึงบีบรัดส่วนหนึ่งของกระเพาะอาหารสิ่งนี้ไม่ได้สร้างอันตรายอะไรให้ร่างกายมากนักขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ